มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนช่วงที่2นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยฮะเริ่มกันที่คุณนิวเลยค่ะของนิวค่ะเป็นสงครามมือถือค่ะหลังคลื่นเนี่ยเปลี่ยนมือก็คือคลื่น900ที่เสร็จสิ้นการประมูลไปแล้วก็ได้ผู้ถือครองหน้าใหม่นั่นก็คือ Jazz แล้วก็ True นะฮะถูกต้องค่ะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มฉากใหม่ของสงครามมือถือค่ะหลังค่าย True ค่ะสะสมคลื่นมือในมือเนี่ยมากที่สุดใช่แล้วก็มีผู้เล่นหน้าใหม่อย่าง Jazz ค่ะโดยแต่ละเครือข่ายต่างทุ่มเม็ดเงิน 20,000 ถึง 45,000 ล้านบาทลงทุนเครือข่ายค่ะพร้อมอัดกลยุทธ์การตลาดเช่นอย่างค่าย AIS เนี่ยแจกมือถือ 3G แล้วก็ 4G ฟรี12ล้านเครื่องแก่ผู้ใช้คลื่น900เดิมค่ะค่าดีแท็กออกแพ็กเกจราคาถูกลงค่ะแล้วก็จำหน่ายมือถือที่รองรับ 4G ในราคา 2,000 ถึง 2,500 บาทก็ต่างนัดกลยุทธ์กันมาต่อสู้กันในสงครามครั้งนี้นะคะแต่ขออย่างเดียวนะฮะขอให้โทรติดง่ายสายไม่หลุดแล้วก็เน็ตอันนี้สำคัญเลยนะฮะเน็ตลาบรื่นนะคะใช่นะคะไหลปื๊ดไหลปื๊ดมาเรื่องต่อไปนะฮะเป็นเรื่องราวสวรรค์บนดินนะคะคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่ไหนคะที่กุ้ยหลินประเทศจีนนั่นเองบินกันไปประเทศจีนนะคะครับผมโดยเริ่มต้นนะฮะเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงจากเมืองหนานหนิงเมืองหนานหนิงเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าเที่ยวบินจากเมืองไทยเนี่ยบินตรงมาที่หนานหนิงแล้วอ๋อเหรอโดยตรงได้เลยนะคะใช่นะฮะเดินทางไปได้เลยนะฮะเริ่มกันที่ไปชมเขางวงช้างกันก่อนหนึ่งในภูเขาที่ขึ้นชื่อแล้วก็ในนั้นเนี่ยมันมีเกาะแห่งความรักฉันอยากไปมากเลยมันเป็นสวนสาธารณะเล็กๆเป็นจุดนัดพบคู่รักหลายคู่เลยทีเดียวนัดบอร์ดกันอย่างนี้นะเออนะคะต่อด้วยสวนเจ็ดดาวเป็นสวนที่ครอบคลุมพื้นที่เดินเขาถึง7ลูกเลยทีเดียวโอ้โหแล้วก็ต่อด้วยไปชมหินงอกหินย้อยอันวิจิตรในถ้ำขุยอ้อนะครับแล้วก็ต่อด้วยล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำหลีเจียงอันงดงามแล้วหลังจากนี้ก็ไปเมืองอย่างสวนนะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็แฮงเอาท์ยอดนิยมคล้ายๆกับข้าวสารชมการแสดงชื่อกองโลกนั่นคือหลิวซานเจียกับแสงสีเสียงและเพลงอย่างเพลิดเพลินสวรรค์บนดินแท้ๆใช่ถ้ามีโอกาสเราคงได้ไปใช่ก็เห็นเที่ยวบินไปตรงแล้วใช่ไหมก็ไปหนานิงแล้วก็ต่อรถไฟความเร็วสูงโอ้สองชั่วโมงเองสะดวกมากค่ะของนี้นิวค่ะจะพาไปล้วงลึกนักกีฬารักบี้สุดฮอตมากเลยคนนี้ใครอ่ะเขาคืออมโบค่ะจตุพรวณิชวรพงษ์ค่ะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเขาคนนี้เนี่ยเคยผ่านงานโฆษณาแล้วก็งานละครมามากมายเลยทีเดียวแถมตอนนี้ค่ะกำลังมีผลงานดีเจระบุค่ะเล่นรักบี้ประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์มาหลายปีแล้วจากที่ไม่เคยได้รับความนิยมเลยเมื่อติดโปสเตอร์เชิญชวนก็มีคนแห่มาใช่คนแห่มันแน่นสนามเลยค่ะคุณกิตินันพร้อมด้วยแฟนคลับเนี่ยเป็นจำนวนมากยอมรับค่ะว่ามีพวกเก้งควางเป็นแฟนคลับเยอะเลยเหมือนกันนะคือเป็นนั้นหนึ่งนี้นั้นอาจจะด้วยนะคะน่ารักมากแต่ถ้ามาดีเนี่ยก็จะไม่เป็นไรหรอกส่วนงานดีเจค่ะเป็นงานที่รักอยากทำให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้อนาคตค่ะเขาบอกว่าอาจจะเปิดธุรกิจของตัวเองก็เป็นได้ต้องตามลุ้นดูนะคะสนใจเป็นหุ้นส่วนของเขาไหมหุ้นส่วนชีวิตโอ้โหได้มั้ยคะพี่อมโบหาพระออกอากาศเลยนะนั่นน่ะสิคะโอเคค่ะต่อกันที่เรื่องนี้เลยค่ะหนุ่มๆต้องเช็คเรดาร์กันให้ดีๆค่ะยังไงนะสำหรับสาวประเภท2อย่างหนิงโสภิดารัชชานนท์ค่ะมีดีกรีความงามที่เคยคว้ารองอันดับ2จาก Miss Tiffany Universe ปี2013แล้วก็มิสคริสเซ็กซี่สตาร์ปี2013เช่นกันค่ะทำเอาเรดาร์ตรวจจับของหนุ่มๆในพิการกันไปเลยทีเดียวเนื่องด้วยความสวยสมส่วนในทุกมิติค่ะนอกจากเรือนร่างที่เป๊ะกำลังพอดีแล้วเนี่ยหน้าตาของเธอยังดูสมวัยด้วยนะแต่เหมือนเป็นผู้หญิงเป๊ะเลยอ่ะนึกถึงใครรู้มั้ยใครฮะคุณณรงค์ต้องจับคุณณรงค์ไปเช็คเรดาร์บ้างนั่นน่ะสิคะอาจจะเพราะพิการไปแล้วตอนนี้ค่ะครับผมปิดท้ายนะฮะไปชมภาพความงามของธรรมชาติในประเทศจีนกันบ้างเป็นภาพที่ออกมาส่งท้ายปีเลยทีเดียวนะฮะกับทางด้านของช่างภาพประจำสำนักข่าว People Daily ของทางการจีนนะฮะก็ได้เก็บภาพถ่ายความสวยงามของวิวทิวทัศน์ธรรมชาติบนแดนมังกรนะฮะไว้ตลอดปีเลยเอ้าหรอมีอะไรบ้างมีทั้งทัศนียภาพท้องทุ่งทางหุบเขาอย่างเฉานะครับแล้วก็ชายแดนระหว่างประเทศจีนและเกาหลีเหนือสวยงามมากนะฮะเทือกเขาหวามณฑลซานซีทะเลทรายในเขตปกครองตนเองมองโกเลียรวมทั้งเทือกเขาฟินิชนะครับเมืองตันตงมณฑลเหลียวหนิงแล้วก็มีหิมะขาวโพลนนะฮะที่จุดชมวิวไถเหอนะครับแล้วก็
ที่แปลกที่สุดนะฮะมูลทาวหรือหมู่บ้านพระจันทร์รวมทั้งยังมีภาพอีกมากมายนะฮะจากภาพที่เรารันมาให้นะฮะสวยงามมากๆเลยสวยงามจริงๆโหเห็นแล้วอยากแพ็คกระเป๋าไปสโลไลฟ์ที่นู่นขอเก็บตังก่อนค่ะครับผมนี่ก็คือเรื่องราวข่าวเด็ดที่เราก็สั่นมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th ครับอย่าลืมนะคะคลิกเดียวรู้เรื่องอ่านผู้จัดการออนไลน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ